วันนี้เวลา 16:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454จากนั้นเสด็จไปยังพระพลาพิธีในการพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2563จำนวน3รายเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2564จำนวน3รายพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติผ่านนายกรัฐมนตรีในฐานะอุปนายกสภาลูกเสือไทยพระราชทานธงลูกเสือกรุงเทพมหานครแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจำนวน76จังหวัดซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ได้มีการพระราชทานธงประจำจังหวัดแล้วทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565ในการนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคณะลูกเสือมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้บังเกิดผลตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้นับแต่กิจการลูกเสือถือกำเนิดขึ้นเยาวชนลูกเสือผู้มีจิตอาสาได้มีบทบาทสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้วยความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความปรารถนาดีอย่างสุจริตจริงใจเสมอมานับได้ว่ากิจการลูกเสือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสในการสร้างสมคุณลักษณะประจำตนให้เยาวชนและพลเมืองที่มีคุณภาพผู้ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ต่อไปด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่ากิจการลูกเสือไทยสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติประชาชนได้อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามสังคมทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลูกเสือจึงจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถความคิดวิจารณญาณต่อจนทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆให้เพิ่มพูนก้าวหน้าทันโลกทันเหตุการณ์เสมอเชื่อได้ว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติให้ได้ดังนี้รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่แล้วการละคมย่อมสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนให้แก่สังคมสมดังอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างแน่นอนสำหรับการดำเนินงานกิจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาตินโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการเพื่อปลูกฝังฝึกฝนอบรมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน 19,993 คนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน 180,000 คนมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 4,802 แห่งซึ่งมีโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหลังจากอบรมแล้ว 14,400 โครงการทั่วประเทศ